ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ภายในคลิปนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับเกมโยกังออนไลน์เวอร์ชัน PC อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับภายในคลิปนี้นะครับผมเราจะเอาบทความที่เราเคยเขียนนะครับผมมาอธิบายขยายนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีคนเนี่ยทักเข้ามาถามบ้างนะครับผมว่าเนี่ยผมมีงบปะครับผมอยากจะเก็บไว้ไวๆทำยังไงนะครับผมก็ภายในคลิปนี้นะครับเราจะมีคำตอบให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับก็หากว่าตรงไหนผิดพลาดนะครับผมก็สามารถแจ้งมาได้นะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยผมก็ไม่เคยลองจริงนะครับก็หลักๆก็คือเคยลองแหละแต่บางจุดเนี่ยเราก็ไม่ชัวร์เหมือนใช่มั้ยเออทีเนี้ยโอเคเรามาเริ่มกันนะครับผมว่าถ้าหากว่าเรามีงบเนี่ยเราจะซื้อไอเทมอะไรมาบ้างในแคชช็อปนะครับให้ปั่นเลเวลแบบไวจรวดเลยนะครับอ่ะเราไปดูในห้างสรรพสินค้าก่อนสำหรับชิ้นนี้นะครับสำหรับของชิ้นแรกเลยนะครับผมที่ทางผมแนะนำนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นของที่ไม่แพงนะครับผมราคาแค่ 1,500 พอยต์หรือก็คือประมาณ15บาทเองนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเซตนะครับที่ชื่อว่าวิญญาณแห่งมังกรนะครับผมโดยเซตนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราซื้อมาปุ๊บใช่มั้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เป็นวิญญาณแห่งมังกรเห็นมั้ยครับผมหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยนะครับให้ทำการกดใช้ชึบมันจะแตกออกมาเป็น2ชิ้นนะฮะก็คือชิ้นแรกนะครับมันจะเป็นกล่องเทพจุติที่ถูกผนึกตามปกติแล้วนะครับกล่องเทพจุติเนี่ยเราสามารถหาฟรีได้ในเกมนะครับแต่ทีนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราซื้อเนี่ยมันจะแถมไอ้เจ้านี่นะครับวิญญาณแห่งมังกรมาด้วยที่เด็ดก็คือไอ้วิญญาณแห่งมังกรนี่แหละครับผมคือปกติแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งบอทได้ใช่มั้ยปกติแล้วการตั้งบอทมันจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับผมมันอย่างมากก็แค่แบบวางสกิลวางบัฟใช้ไอเทมกับเมืองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมแต่ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราใช้วิญญาณแห่งมังกรไปด้วยนะครับผมกดคลิกที่วิญญาณแห่งมังกรชึบนี่นะครับผมมันจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานะครับนี่มันจะมีตั้งค่าวิญญาณแห่งมังกรนินเพิ่มเข้ามานะครับมันทำให้เราสามารถตั้งบอทได้ละเอียดมากขึ้นนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราตั้งบอทวิญญาณแห่งมังกรนินเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งให้มันกลับไปซื้อไอเทมได้นะครับสมมติว่าแบบเฮ้ยยาหมดอะกลับไปซื้อยาอะไรเงี้ยตั้งตรงนี้นะครับเป็นบ้าไอช่องซื้อไอเทมคือเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วให้กลับไปนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆก็ง่ายๆก็คือเราไม่ต้องมาดูบ่อยขึ้นแถมเรายังสามารถตั้งให้มันขายไอเทมที่เก็บมาได้ละเอียดมากขึ้นอีกด้วยแถมไอเทมชิ้นนี้นะครับผมยังสามารถที่จะขายของอัตโนมัติให้เราได้อีกด้วยสมมติว่ามีไอเทมได้มาเนี่ยไม่อยากใช้ก็ขายทิ้งไปเลยนะครับผมหรือเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าไอเทมชิ้นนี้จริงๆแล้วไอเรื่องนี้ผมเคยทำคลิปแบบละเอียดไว้แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้ไอบทความนี้เนี่ยเป็นแนะนำไอเทมนั้นเราจะไม่พูดถึงเยอะเนาะนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับชิ้นแรกนะครับผมก็ผมจะเริ่มจากไอเทมที่มันราคาเบาๆนะครับผมคิดว่าอย่างไอกล่องเทพจุติกับไอวิญญาณมังกรเนี่ยคือทุกคนสามารถหาซื้อมาได้นะครับเพราะราคามันถูกมากจริงๆแค่15บาทนะครับผมเป็นของที่แบบงบน้อยเนาะทีนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีงบเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมอีกอย่างที่ผมอยากจะแนะนำก็คือไอเทมที่ชื่อว่ายันโยกังนะครับไอเทมนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นพอสมควรเลยนะครับมันเป็นเหมือนกับเปิด VIP อะครับนะรู้นะครับเนี่ยไอยันโยกังเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1วัน7วัน30วันอะไรเงี้ยแล้วแต่ตอนเราซื้อนะครับแบบวันนึงก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะก็ลองไปดูกันได้นะครับทีเนี้ยพอเรากดใช้ใช่มั้ยชึบนะครับเนี่ยมันจะถามว่าจะใช้หรือเปล่ากดตกลงเวลากดปึ๊บมันจะเด้งมาที่ตรงนี้นะครับผมนี่เห็นมั้ยครับผมคุณสมบัติเนี่ยก็คือสามารถเข้าชาร์จพิเศษได้อัตราการเสริมพลังหลอมรวมเพิ่มขึ้นลดค่า EXP เวลาตายฟื้นคืนชีพที่เดิมได้เมื่อล่ามอนสเตอร์ EXP ที่รับจะได้มากเพิ่มขึ้น 30% EXP ลูกแก้วสุดผลเพิ่มค่าความดีสูงสุดแต่ละวันเพิ่มค่าความดีเพิ่มนะครับ 1.5 เท่าเงินสลึงที่ได้รับนะครับแล้วก็ค่าพิชิตเนี่ยเพิ่มอีก 1.2 เท่านะครับเรียกว่าเยอะมากแถมยังไปรับบัฟพิเศษได้ด้วยนะนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการเล่นเนี่ยถือว่าข้อนั่งเยอะเลยนะครับเอาจริงๆแค่ EXP เพิ่มนี่ก็ไวแล้วนะนะครับสมมติว่าเฮ้ยเราว่างเล่นแค่วัน2วันก็ซื้อแบบวันเดียวไปก็ได้นะครับผมมันราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับราคาก็จะมีตั้งแต่ขอโทษครับไอ้เรื่องแบบวันเมื่อกี้ผมน่าจะพูดผิดนิดนึงนะคือวันน่ะมันจะมีแบบ1วัน10วันแล้วก็30วันนะครับผมตกราคาแล้วก็ประมาณ30บาท245บาทแล้วก็510บาทนะครับก็ตามสะดวกอ่ะเนาะนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือชุดคลุมถ้าใครสังเกตดูแล้วนะครับผมตอนนี้ไอ้ตัวละครที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็ใส่ชุดคลุมอยู่นะครับสำหรับชุดคลุมนะครับมันจะแบ่งออกเป็นแบบที่ได้โบนัสด้วยแล้วก็ไม่ได้โบนัสนะครับอย่างไอ้ชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูนิดนึงนะครับชุดอย่างชุดคลุมที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นชุดมือสังหารนะครับผมพิษประจิมนะครับโดยไอชุดคลุมเนี่ยนะครับผมก็มันจะเป็นแบบไอเศษนะครับก็คือเราสามารถดูในช็อปได้ก็คือเราสามารถแอดคุณสมบัติไปได้นะครับผมของอย่างที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นปานทั้งหมดบวก3นะครับ EXP ที่ได้รับบวก 40% พลังโยมเตะอาวุธบวก 7% พลังป้องกันวิชาบวก 12% พลังป้องกันรวมชุดเกราะบวก 12% แล้วก็บวกเลือดกับบวก MP อีกนะครับผมโดยมันจะมีระยะเวลาที่มีผลอยู่นะครับก็คือสังเกตดูว่ามันจะมีหมดอายุด้วยนะครับซึ่ง
าเราดูในร้านค้าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คือเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มคุณสมบัติได้นะครับนี่ขอเวลาแป๊บนึงอย่างอันนี้นะครับชุดนี้มือสังหารใช่ป่ะเวลาที่เรากดซื้อเนี่ยซื้อใช่ป่ะเนี่ยอย่างไอชุดพวกนี้นะครับผมที่มันอยู่ในตรงด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษด้วยแล้วก็ดูได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างโดยการกดคลิกเข้าไปนะครับเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาที่มันมีผลอยู่นะครับเนี่ยก็ดูว่าแบบเฮ้ยเราชอบคุณสมบัติไหนอะไรก็ลองเลือกเอาละกันนะครับอันนี้นะฮะเรื่องชุดนะคือมันเป็นอย่างนึงที่ทําให้เราได้รับ EXP เพิ่มขึ้นเยอะนะครับพอสมควรเลยแต่ราคาก็ระดับนึงอะนะก็แนะนำว่าถ้างบเหลือเยอะก็มันเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยเก็บเรียกว่าได้ไวขึ้นอีกมากนะครับ EXP บวก 40% เนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดานะฮะแต่หลังๆเกมเนี้ยมันมีบอทในเกมได้ครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเรามีเวลาก็บอทยาวๆก็ได้แต่ถ้าเฮ้ยเราอยากเว้ไวๆก็เนี่ยจัดอันนี้ไปคือมันได้ผลระยะยาวด้วยนะครับแต่ก็มันมีอย่างที่บอกไปครับมีระยะเวลาหมดนะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าหากว่าแบบเล่นถ้าแบบกะมาเล่นแป๊บเดียวก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับผมอันนี้เป็นไอเทมมาตรฐานเลยเนาะที่มีทั้งมีแจกเรื่อยๆเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเอ้ยเรามีงบก็ซื้อเพิ่มก็จะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือไอเทมที่ชื่อว่ายาทิพย์โอสถนะครับไอยาทิพย์โอสถเนี่ยทำให้เราได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นป้องกันเพิ่มขึ้นพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเอ็กพีเพิ่มขึ้นนะครับเอ็กพีอย่างมอนเตอร์นั่นแหละแถมยังอื่นอีกโอ้โหบัฟเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นแบบใช้แล้วแถมมันใช้ซ้อนกับพวกไอเทมบัตรโยกังอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับสมมติว่าเนี่ยผมกดบัตรโยกังแล้วใช้บาฮยันโยกังแล้วผมมากดไอยาทิพย์โอสถอีกมันมีแบบในร้านค้ากับแบบพี่แจกอะครับอันนี้แล้วแต่นะอันนี้ผมจะกดอันนี้ผมจะกดแบบนี้ให้ดูชึบนี่กดเข้าไปนี่มาซ้อนได้อีกโอ้นี่เห็นป่ะบัฟไปขึ้นมาลืมล่ำเลยเห็นไหมครับผมได้ EXP เพิ่มขึ้น 40% นะครับแถมยังมี EXP จากโยกังอีกนะครับเรียกว่าแบบเก็บเวลกันให้ตายกันไม่ข้างเลยอ่ะแล้วต่อมายังไม่หมดนะยังไม่หมดยังมีอีกนะครับต่อมาอย่างนะครับผมที่ผมจะแนะนำนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายละก็คือยาคุ้มจิตนะครับนี่อันนี้เห็นใช่ปะไอยาคุ้มจิตเนี่ยมันบอกว่ายาที่ทำให้จิตใจสงบนะครับได้รับ EXP เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ในระยะสายทูแล้วก็ทูให้มาสุดนะฮะถ้าใครยังงบไม่หมดก็ซื้อยาคุ้มจิตเข้ามาได้อีกนะครับผมรับรองเนี่ยจาก1ไป100ในวันเดียวแน่นอนนะดีไม่ดีนี่ทะลุกว่านั้นอีกนี่นะครับผมยาคุ้มจิตเนี่ยเวลาที่เรากดใช้นะครับมันจะได้ EXP เพิ่มขึ้น 150% คือเก็บเวลกันแบบแป๊บเดียวขึ้นเชื่อผมนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันเร็วขนาดไหนเนี่ยนี่ผมกดทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้ถ้าใครสงสัยว่ายาคุ้มจิตมันแพงไหมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองเก็บเวลคร่าวๆให้ดูนะเดี๋ยวผมกดดูราคายาคุ้มจิตให้ยาคุ้มจิตอยู่ที่1วันนะครับอยู่ที่ 1,500 พอยต์ประมาณ150ใครอยากเป็นสายแคทที่แท้ทูซื้อให้หมดสำหรับคลิปนี้เนี่ยแนะนำว่าสายฟรีอาจจะแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่สายฟรีเนี่ยผมว่าอาจจะมีประโยชน์นะครับนี่นะฮะเราจะมาดูกันว่าได้ว่าเวลเราจะไวขนาดไหนนะครับผมเนี่ยดูนะโอ้โหตีตัวหนึ่งเวลแทบจะขึ้นเลยนะฮะมาอีกตัวจัดไปลูกโอ้โหนี่นะฮะสังเกตดูนี่คือแบบคือแทบแบบตีสัก3ตัว4ตัวก็เวลจะอัพแล้วอะครับช่วงนี้นะฮะคือแบบช่วงมัน60มันก็ง่ายด้วยแหละนะครับเรียกว่าแบบ1ไป100นี่รับรองว่าง่ายมากนะฮะแบบใครที่แบบเอ้ยเนี่ยอยากจะลองดูก็ตามนี้เลยนะครับรับรองว่าขึ้นไวจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอเทมแคสนะครับผมที่สายเปย์เนี่ยที่สายเปย์น่าจะลองหามาใช้กันนะครับก็รับรองว่าเวลขึ้นไวแน่นอนนะฮะสมัยเด็กเนี่ยเฮ้ยแบบเฮ้ยเวลยากว่ะแบบสมัยโตนี่เฮ้ยแบบเงินเหลือเนี่ยอยากจะลองแบบหาไอเทมมาเก็บเวลไวๆก็ตามนี้เลยนะครับก็ใครมีงบก็จัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย